และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนเลือดสลัดเจ้าทะเลบทที่150แอนโทนีลีพ่อค้าปืนเถื่อนการขนสินค้าขึ้นเสร็จก่อนเข้ามาถึงเรือเล็กน้อยนั่นไม่ทำให้เกิดมีอุปสรรคเกี่ยวกับล่าช้าเสียเวลาใดๆเลยฤทธีสั่งถอนสมอพละจากอ่าวฮ่องกงผ่านกลุ่มเรือสำปั้นยอทเรือพิฆาตและสำเภาคลิปใบสีม่วงซึ่งลอยล้ำอยู่แน่นขนาดเหล่านั้นบ่ายหน้ายังมาเก๊ามอนติคาร์โลตะวันออกดินแดนทรชนซึ่งให้ความเป็นชายชาตรีโดยสมบูรณ์แก่เขามาแต่อดีตบ่าย2 โมงเศษของวันเดียวกันตรังกาโนทอดสมอตูมลงมาอีกครั้งเมืองอบายมุขอันกรุ่นไปด้วยควันสำราญตลอดตาปีตาชาติยังยืนเด่นอยู่เบื้องหน้าลูกเรือทุกคนได้รับการซักซ้อมอบรมมาเป็นอันดีแล้วที่จะสำรวมตนอยู่ในอาการสงบเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะจิตไม่มีใครได้รับอนุญาตจากกัปตันให้พละจากเรือโดยเด็ดขาดไม่ว่าเรือจะกำหนดจอดอยู่เป็นเวลานานสักเท่าใดแม้กระทั่งลิมเองซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดกับเขาที่สุดคงมีมือดีชั้นหัวกะทิ2 คนคือกัสตารีและออสมันเท่านั้นที่ถูกกำหนดให้ติดตามเข้าไปได้ทุกคนทุกแห่งและทุกสถานการณ์เพราะคนทั้งสองอยู่ในฐานะให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างใดขึ้นข้างหน้าเนื่องมาจากความจัดเจนคล่องแคล่วกับภูมิประเทศมาก่อนรวมทั้งไหวพริบปัญญาและที่สำคัญที่สุดคือภาษาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกัปตันเรียกประชุมบุคคลชั้นในเรือรองลงไปของเขามาแถลงย้ำเป็นครั้งสุดท้ายท่านอาจารย์บันการัตตกอยู่ในฐานะที่จะต้องถอนสมอพลาดนี้ทันทีแล้วให้ดำเนินการนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าข้าออสมันและกัสตารีในขณะนั้นยังอยู่ที่ไหนแล้วพวกเราจะรู้ข่าวกัปตันได้ยังไงหลังจากนั้นลิมถามอย่าเพิ่งกลับมาลายูให้ลอยลำคุมเชิงอยู่กลางทะเลก่อนแล้วรายงานให้กองบัญชาการเอ็กซ์ทราบส่วนข้าออสมันกัสตารีจะช่วยตัวเองทางนี้ไปพลางๆและก็จะติดต่อกับเอเย่นที่นี่หรือฮ่องกงกองบัญชาการจะรู้เองว่าหลังจากนั้นข้าอยู่ที่ไหนแล้วก็จะสั่งการไปยังพวกเองในเรือถ้ายังไม่ได้ข่าวอะไรทั้งสิ้นภายใน7 วันหรือสงสัยว่าคำสั่งจากกองบัญชาการเอ็กซ์จะเรียกกลับไปยึดเรือซึ่งอาจแปลว่าข้าตายแล้วให้รายงานเข้ากรุงเทพและปฏิบัติตามคำสั่งจากกองจารกรรมทุกคนเป็นห่วงเขาอย่างยิ่งโดยเฉพาะลิ้มกับเหลงผู้เคยติดตามร่วมเป็นร่วมตายมาแล้วทุกหนทุกแห่งแต่ในครั้งนี้ทั้งสองเข้าใจดีว่าตนไม่สามารถจะตามหลังกัปตันได้เหมือนเคยเพราะรังแต่จะเป็นอุปสรรคกีดขวางเอเย่นบริษัทเดินเรือหรืออีกนัยหนึ่งสายลับที่รอคอยอยู่ก่อนแล้วนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆขึ้นมาบนเรือทุกอย่างดำเนินไปตามแบบแผนของเรือพาณิชย์ในขณะที่เข้าเทียบท่ายางพาราถ่านไม้เผาและข้าวอีกจำนวนหนึ่งอันเป็นสินค้าแท้จริงถูกขนขึ้นตลอดเวลาฤทธีรอคอยอยู่ในห้องกัปตันครูใหญ่เอเย่นบริษัทเดินเรือก็ลอบเข้ามาพบเขานัดแนะกำหนดขนถ่ายสินค้าเถื่อนให้เป็นที่เข้าใจพร้อมทั้งยื่นเสนอรายการเครื่องอาวุธพร้อมวัตถุระเบิดที่จะแลกเปลี่ยนลงเรือตามข้อตกลงเพื่อความบริสุทธิ์ใจของทุกฝ่ายผมคิดว่าท่านควรเช็คอาวุธยุทธภัณฑ์ตามรายการนี้ให้เป็นที่ถูกต้องพอใจเสียก่อนแอนโทนีลีชายอ้วนใหญ่ครึ่งจีนครึ่งโปรตุเกสนักค้าอาวุธเถื่อนซึ่งอยู่ในนามของเอเย่นเรือกล่าวกับเขาจอมสลัดก้มศีรษะลงแน่นอนที่สุดสัก6 โมงเย็นนี้ไงครับท่านกรุณาไปพบผมที่โรงแรมฮาวาน่าผมจะนำท่านไปดูอาวุธจำนวนนั้นก่อนจะเคลื่อนย้ายลงระวางซึ่งจะทำในราวเที่ยงคืนชายผู้นั้นพูดอังกฤษได้คล่องแคล่วสีหน้าอันอวบอูมแดงเป็นจ้ำยิ้มละไมอยู่ตลอดเวลาลักษณะของเขาเป็นคนสุภาพแต่คิ้วดกต่อกันและมีปลายตวัดเฉขึ้นเบื้องบนของเขานั้นไม่สามารถจะปกปิดบุคลิกร้อยเล่ห์กลอกกลิ้งและชั้นเชิงอันเกินมนุษย์ของเขาให้พ้นไปจากสายตาระวังระไวของฤทธีนฤบาลไปได้ เขาสวมกางเกงชาสกินสีขาวเสื้อฮาวายโปร่งบางมองเห็นอกตันอยู่ภายในที่ปากกระเป๋าเสื้อเน็บปากกาปลอกทองหนีบแฟ้มเอกสารและกระเป๋าชิปท่านยังไม่ได้บอกให้ละเอียดเลยว่าจะส่งอาวุธจำนวนนั้นมาลงเรือเราโดยวิธีใดกัสตารีทวงถูกต้องตามระเบียบพิธีการของศุลกากรทุกอย่างทีเดียวครับหีบหลังที่บรรจุมีเมืองต้นทางสองแห่งซึ่งมีเตรียมถ่ายระวางที่นี่เครื่องแก้วเจรไนท์จากเบลเยียมและเครื่องเหล็กจากเยอรมนีพวกเครื่องเหล็กก็คือปืนเบลนไรเฟิลแล้วก็ซับเมชชีนกันแบบต่างๆตามรายการที่เสนอทันไปแล้วส่วนพวกที่ระบุว่าเป็นเครื่องแก้วเป็นกระสุนกับพวกไดนาไมต์ทุกหีบหลังผ่านการตรวจสอบประทับตราผ่านจากศุลกากรที่นี่เรียบร้อยแล้วไม่มีประโยชน์ที่เขาจะถามว่ามีวิธีการอยู่อย่างไรจึงทำแบบนั้นได้เป็นว่าเล่นเมืองนี้เป็นเช่นนี้มานานแล้วอาวุธเถื่อนร้ายแรงเหล่านั้นจะมาถึงมือพ่อค้าที่นี่โดยวิธีใดก็ตามมันได้ถูกบรรจุลงหีบลังกันที่นี่เองและก็เข้าไปอยู่ในรายการสินค้าเพื่อรอถ่ายระวางมีต้นทางมาจากที่นั่นที่โน่นโดยกลไกจากเฟืองของงานค้าของเถื่อนอย่างอัตโนมัติเขาเองก็มีหน้าที่ในด้านนี้เฉพาะแต่ขนขึ้นและขนลงเท่านั้นเล่ห์เหลี่ยมวิธีการเป็นของพวกนี้อยู่แล้วหรือจะมีหน้าที่ของตนอีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการตุนกันซึ่งหน้าเท่านั้นตกลงฉันจะไปตามเวลานัดแอนโทนีลีล้วงเบี้ยพลาสติกที่ใช้สำหรับแทนค่าเงินในบ่อนคาสิโนอันหนึ่งส่งให้แก่เขามันเป็นเบี้ยสีดำสนิทส่งนี่ให้แก่พนักงานประชาสัมพันธ์ของโรงแรมแล้วท่านจะได้พบผมนักค้าอาวุธเถื่อนครึ่งโปรตุเกสกล่าวพร้อมกับยิ้มก้มศีรษะให้แก่เขาอย่างหรูหราเสริมต่อมาว่าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่เหลือจอดท่านคงจะได้รับความสุขสำราญจากดินแดนอันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรานี่อย่างเต็มที่แล้วแอนโทนีลีก็ผละจากเขาไปภายหลังเมื่อได้จัดการอำนวยความสะดวกอื่นๆอันเป็นหน้าที่ของเอเย่นเรือโดยปกติเรียบร้อยแล้วการเหยียบฝั่งหรือขึ้นบกไม่เป็นสิ่งยากเย็นอะไรสำหรับเขาไม่ว่าจะเป็นไปถูกต้องตามระเบียบหรือลักลอบท่ามกลางความสับสนจอแจของน่านน้ำเมืองท่าอันเกือบจะเรียกได้ว่าเสรีนี้